ขายสินค้ายังไงไม่ต้องลงโฆษณาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมใครๆก็อยากที่จะเลื่อนหนีโฆษณาแบบบางทีโฆษณาแค่5วิเองนะรอไม่ไหวที่จะกดข้ามและรอไม่ไหวแล้วทำยังไงให้คนเนี่ยมาดูโฆษณาของเราถ้าเราดูดีๆอย่าง Steve Jobs หรือ Elon Musk เนี่ยเฮ้ยเวลาที่เขาเปิดตัวสินค้าเขาแต่ละทีเนี่ยคนแห่กันไปดูเต็มเลยไปดูเขาทำไมไปดูโฆษณาก็ใจไปดูโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวทางอยู่เดี๋ยววันนี้นะคะติน่าจะบอกว่า3วิธีเคล็ดลับง่ายๆเลยที่เราสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยทำได้ยังไงบ้างโดยแบรนด์ที่ติน่าจะนำมาเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะคะชื่อว่าแบรนด์ Jeffree Star นะคะซึ่งเขาทำวิธีคล้ายกับ Elon Musk แล้วก็ Steve Jobs เลยคือเวลาที่เขาโปรโมทสินค้าของเขาเนี่ยมีคนเป็นล้านคนเลยนะคะที่คอยดูคอยลุ้นว่าเขาจะออกสินค้าอะไรออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าไม่ได้มายกตัวอย่าง Steve Jobs หรือ Elon Musk เพราะว่ามันเป็นแนวแบบแนวเทคโนโลยีเนาะเราแบบคนธรรมดาแล้วก็มาสินค้าธรรมดาธรรมดาก็ได้นะคะอย่างนี้เอามาตั้งมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นพร็อพแต่ว่าอะไรเป็นลิปสติกแบรนด์ Jeffree Star ที่ติน่าเพิ่งไปซื้อมานะคะไม่ใช่แบรนด์ติน่าไม่ใช่หรอเอามาโปรโมทติน่าขายลิปสติกไม่ใช่แต่ว่าติน่าไปซื้อมานะก็อันนี้ก็170ดอลลาร์ก็ประมาณ 5,000 มั้งถ้าคูณเลขผิดถูกว่าไม่รู้170คูณ30ไปนะคะทีนี้เนี่ยเราทำแบบเขาได้ยังไงตีน่าก็สรุปมาเป็น3เคล็ดลับง่ายๆนะคะเคล็ดลับแรกเลยนะคะก็คือเป็นตัวของตัวเองและจริงใจถ้าสมมติว่าใครชอบแต่งหน้าแบบสายฝอเนี่ยก็จะรู้จัก Jeffree Star แน่นอนแล้ว Jeffree Star เนี่ยช่อง YouTube ของเขาเนี่ยเวลาที่เขาทำคลิปแต่ละทีเนี่ยมีความทำไมมีความจริงใจพูดตรงมากเลยนะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาบอกอย่างชัดเจนเพราะมันจะมีบางคลิปนะคะที่เขามาทำรีวิวแบบรีวิวเครื่องสำอางคนอื่นเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเอาแต่อวยเครื่องสำอางตัวเองว่าเอ้ยเครื่องสำอางฉันได้ดีแล้วเครื่องสำอางอื่นเนี่ยห่วยแตกหมดเลยไม่เครื่องสำอางไหนที่เขาชอบแบรนด์ไหนที่เขาใช้แล้วดีเขาก็บอกตรงๆเลยว่าเอ้ยอันนี้ดีนะเขาชอบอันนี้นะเขาชอบแบรนด์นี้นะนะคะถึงกับมีคำที่เขาไปจดลิขสิทธิ์ไว้เลยนะคะก็คือคำว่า Jeffree Star approve นะคะ Jeffree Star approve ก็คืออะไรก็คือ Jeffree Star เนี่ยยืนยันแล้วการันตีแล้วว่าแบรนด์เนี้ยดีจริงนะคะถ้าสมมติไม่ดีก็จะไม่ได้ Jeffree Star approve นะคะมีถึงกระดาษนั้นเลยเออจริงแล้วอย่างที่2นะคะสิ่งที่เขามีก็คืออะไรก็คือฐานแฟนและ Jeffree Star เนี่ยมีความใจเย็นมากในการสร้างฐานแฟนนะคะตอนนี้เนี่ยยอด Subscriber ของเขานะคะมีอยู่ประมาณ17ล้านคนแล้วเขามาอยู่ในวงการ Beauty Blogger นะคะประมาณ5ปีแล้วนะคะก็สร้างฐานแฟนได้17ล้านคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความใจเย็นมากแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คนจะมาดูโฆษณาเราได้เนี่ยเขาต้องทำไมเขาต้องชอบเราในระดับหนึ่งเข้าใจไหมเขาต้องชอบเราในระดับหนึ่งถ้าเขาไม่ชอบเราเขาจะมาทนดูเราไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานแฟนเนี่ยคืออำนาจใหม่นะฐานแฟนเนี่ยก็คือใครก็คือคนที่เขาชอบเราคนที่เขาอยากที่จะสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีฐานแฟนเยอะก็ยิ่งทำไมก็ยิ่งมีคนที่อยากจะสนับสนุนเขาเยอะJeffree Star นะคะก็มีคนรักเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ย้อนกลับไปที่ข้อ1จริงใจและเป็นตัวของตัวเองส่วนอย่างที่3นะคะก็คือเขาเนี่ยใช้สื่อออนไลน์เป็นคือบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจใช่มั้ยเวลาที่เราจะมาทำสินค้าโปรโมทสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะทำไมยิงแอดแล้วก็โพสต์แต่สินค้าของเราบอกว่าสินค้าแล้วมันอย่างนู่นสินค้าแล้วมันอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์อื่นเลยที่จะดึงให้คนเนี่ยเข้ามาหาเราคือเราคิดง่ายๆอย่างงี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาประเทศไทยเนี่ยมีคนเยอะมาก70ล้านคนไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาดูช่องเราถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดึงดูดคนให้มาดูช่องเราคืออะไรคือเราต้องให้คุณค่าก่อนการให้คุณค่าเขาก่อนก็คืออะไรก็คือการทำคอนเทนต์ที่ให้ความสนุกสนานหรือให้ความรู้คนนะคะอย่าง Jeffree Star เนี่ยเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการมีรีวิวเครื่องสำอางใช่ไหมแล้วก็มีสอนแต่งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนดูได้คุณค่าพอเขาดูคอนเทนต์เราเรื่อยๆทำไมเขาก็รู้สึกชอบจากที่ไม่เคยรู้จัก Jeffree Star มาก่อนกลายมาเป็นรู้จักพอรู้จักเสร็จปุ๊บดูบ่อยๆกลายเป็นชอบพอชอบเสร็จปุ๊บก็ทำไมอยากที่จะสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโครงสร้างการตลาดแบบยุคใหม่เลยนะเวลาที่เราทำสื่อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกมาโฆษณาสินค้าเราแบบตรงๆได้บ่อยๆเข้าใจไหมเราโฆษณาไปบ่อยๆเนี่ยคนก็สมัยเลื่อนหนีแล้วก็เริ่มเบื่อแต่ Jeffree Star เนี่ยตอนที่เขาออกคอลเลคชันใหม่มาเนี่ยคนไปดูคลิปที่เขาโปรโมทเนี่ยประมาณ4ล้านกว่าคนเข้าใจไหมเขาทำคลิปออกมาโปรโมท4ล้านกว่าคนไม่ต้องยิงแอดเลยสักบาทไม่ต้องยิงแอดเลยสักบาททำคลิปออกมาตุ้มคนมารอดูว่า Jeffree Star มีอะไรจะขาย4ล้านกว่าคนใน YouTube นะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าเป็นออฟไลน์อยู่อยากจะมาทำออนไลน์นะคะลองเอาเทคนิค3อย่างนี้ไปใช้อย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือเราเป็นตัวของตัวเองเราซื่อสัตย์และจริงใจเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยจริงๆมันก็คื
ือตัวสะท้อนของคนที่เป็นเจ้าของถูกไหมเจ้าของเป็นยังไงธุรกิจก็เป็นอย่างนั้นเจ้าของขี้เกียจธุรกิจแม่งก็เนิบเนิบขี้เกียจเจ้าของโคตรขยันเลยไอธุรกิจเนี่ยมันก็ขยันมันก็เดินหน้าพัฒนาไปได้เร็วถูกไหมแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คืออะไรก็คือการสร้างฐานแฟนแล้วเราจะสร้างฐานแฟนได้ยังไงก็จากการที่เราเป็นตัวเองแล้วก็ทำไมแล้วการทำคลิปการทำสื่อซึ่งโยงไปที่ข้อ3นะคะให้ความรู้คนเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงคนเข้ามาติดตามได้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็น3เทคนิคหลักๆนะคะที่ติน่านำมาฝากลิปสติกที่ติน่าทาวันนี้นะคะปกติไม่ทาสีนี้เนี่ยแต่ว่าเพิ่งได้มาก็แบบว่าเหินนิดหน่อยนะชื่อเป็นลิปสติกเป็นอันนี้นะคะ Rose Matter แล้วก็ซื้ออันนี้มานะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคิดว่าคงไม่ต้องซื้อลิปสติกไปอีกทั้งชีวิต เยอะแล้วกันเยอะแล้วกันนะมันก็จะเป็นสีออกโทนแบบนูดๆนูดส้มนูดชมพูหรืออะไรเงี้ยเนาะเราแพ็คเกจิ้งมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดออกมามีความรู้สึกที่แบบว่าอยากไปนอนก่อน แล้วก็ชื่อว่าอะไรชื่อว่า Vault นะคะ Vault ก็คือเหมือนกับตู้เซฟหรืออะไรเงี้ยเนาะชอบมากนะคะชอบมากเพราะนั้นนะถ้าใครอยากรู้เก็บความรู้ดีๆแบบนี้อีกในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของการทำสื่อนะคะก็สามารถติดตามเพจติน่าได้เลยนะชื่อว่าทีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าจะไปติดตามติน่าใน YouTube ก็ได้นะคะชื่อว่าทีเนตันชานเนลหรือว่า IG ก็ได้ชื่อเดียวกันแล้วก็ TikTok ก็เหมือนกันทีเนตันทีวีนะคะอยู่มาทุกที่อยู่มาทุกคนทุกแห่งแล้วก็สำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบเครื่องสำอางแบรนด์ไหนอยากรู้เหมือนกันนะว่าใครชอบเครื่องสำอางแบรนด์ไหนบ้างนะคะสาวๆคอมเมนต์ในข้างใต้เลยนะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ